ักเรียนวันนี้ครูมีอะไรจะเล่าให้ฟังนะในหลวงของเราท่านทรงเป็นมากยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์เพราะทรงเป็นพ่อและทรงเป็นมากยิ่งกว่าพ่อเพราะทรงให้มากกว่าชีวิตหากว่าประเทศไทยเปรียบเสมือนต้นไม้พ่อของเราก็ทรงห่วงใยบำรุงรักษาด้วยน้ำจากพระทัยจนต้นไม้เติบโตยิ่งใหญ่ตลอดระยะเวลา50ปีต้นไม้ของพ่อต้นนี้เราจะช่วยกันรักษาให้ยิ่งใหญ่และยังคงเติบโตตลอดไปนับพันนับหมื่นปีนั่นแล้วพ่อได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เราเพื่อวันหนึ่งจะบังลมหนาวคอยเป็นร่มเงาปลูกไว้เพื่อพวกเราทุกคนพ่อใช้เหงื่อแทนน้ำรดลงไปเพื่อให้ผลิตดอกใบออกผลให้เราทุกคนเติบโตยังร่มเย็นในบ้านเราไม้นั้นสูงใหญ่ลมแรงเท่าไรก็บรรเทาออกผลให้เก็บกินแตกใบเพื่อให้ร่มเงาคอยดูแลเราให้เรายังมีวันต่อไปยังงดงาม